บัญชีม้าค่ะอ้างเป็นสรรพากรดูดเงินเหยื่อสูญกว่า 500,000 บาทเมื่อวันที่19พฤษภาคมค่ะเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายรัฐพลโคติอายุ25ปีชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะผู้ต้องหาตามหมายศาลจังหวัดนครราชสีมาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นค่ะหรือประชาชนและเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นเนี่ยมิได้มีไว้สำหรับตนค่ะโดยจับกุมได้บริเวณไหล่ทางขาเข้าวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยได้มาร้องทุกข์ว่าถูกคนร้ายออกอุบายให้ติดตั้งแอปสัมภาระแล้วดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารโดยอ้างว่าเป็นกรมสัมภาระบอกว่าให้คุณเนี่ยยกเลิกโครงการคนละครึ่งแล้วส่งลิงก์ดาวน์โหลดแอปลิวินูสมาให้ผู้เสียหายนะคะจากนั้นปรากฏว่าเครื่องเนี่ยไม่สามารถใช้การและไม่สามารถปิดเครื่องได้พอเปิดดูแอปธนาคารพบว่าเงินเนี่ยหายไปจำนวน 499,900 บาทหลังรับแจ้งเนี่ยชุดสืบสวนได้ทำการตรวจสอบนะคะจนพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีการไหลเข้าไปในบัญชีของผู้ต้องหาค่ะก่อนที่จะมีการโอนต่อไปยังผู้ร่วมขบวนการอีกหลายทอดจึงได้นำกำลังจับกุมซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นกับการกระทำความผิดดังกล่าวจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ